มันไหลเวียนเบาสบายไหมถ้าดังขึ้นมาถามว่าเบาสบายไหมยังหนักอยู่ยังหนักอยู่เนาะหนักท้องนะยังหนักท้องหนักอกครับหนักอกหนักอกอืมเอาหนักอกลองให้ผมสอนมือเข้าไปนี่โอเคไปนี่ฝ่ามือผมมันจะได้เรื่องไหมเนี่ยผมทำอยู่แค่นี้อืมไม่ต้องมากกว่านี้ไม่ต้องแรงกว่านี้เหมือนกับสัมผัสเบาๆเบาๆยังไงสดไหมเบาขึ้นเบาขึ้นอ่ะดีมากค่อยๆตามคำว่าเบาขึ้นไปเล่นแร่แปรธาตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยในร่างกายเนี่ยไม่ไปโดนอะไรมาไหมไม่มีไม่คิดว่าเนาะครับไอ้สีมองไม่เห็นมันมีนะ จะบอกให้ทราบไว้โทษครับตอบคำถามไหวไหมครับไหวไหวไหมไหวหลุดไหมออกไหมล่วงไหมแค่นี้พอนะเป็นไงตอนนี้มันมาที่แขนสองข้างวิ่งออกเนาะครับปลายนิ้วเลยงั้นเหรอครับแขนหรือปลายนิ้วแขนแขนต่อไปคอยดูจะปลายนิ้วทั้งนั้นไม่ต้องทำอะไรนี่มันจะรู้สึกโดยรอบพอดีครับมันประหลาดมากท่านี้มันถือท่าปกติของการพักผ่อนหลับนอนธรรมดาผมไม่ค่อยใช้ท่านี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันยังไงก็ไม่รู้บางทีมันก็น่าเกลียดบ้างแต่โอเคละเมื่อเวลาคุยกันพอสมควรแล้วอะไรมันอยู่ในตรงนี้แถวนี้ไปไหมฮะปลายนิ้วไปนะเห็นไหมไหลหมดเหมือนกับไหลน้ำเหมือนกับน้ำไหลจากท่อเลยน้ำไหลจากกระมังน้ำไหลจากบ่อนี่มันความรู้สึกมันจะให้เองคนนี้ความมหัศจรรย์ของพลังตรงนี้บางคนก็บอกว่าตับเป็นนู่นนี่นั่นสารพัดน่าจะว่ากันพอไว้นี่ถ้าตับปุ๊บผมกดตรงนี้มันจะเจ็บไหมครับไม่ไหนไหมแปลว่าไม่ใช่ตับละเจ็บไหมตับโอ้โหไม่มีอะไรหลวมไหมทีเนี้ยหลวมแปลว่าโล่งโล่งแปลว่าหลวมถ้าจะไล่เส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กถ้าจะไล่เส้นเลือดอย่าเลยอย่าไปไล่ไปเลยเอาความรู้สึกที่มันเบาวิวดีกว่ามันทันทีดีกว่าไปไล่มันเสียเวลาความจริงแอปพลิเคชันพวกนี้เปิดดูเดี๋ยวนี้ก็ยังได้ร่างกายมนุษย์อานาโตมีสบายสบายทุกวันจะหลบผมจะหลบผมตามความรู้สึกมาให้เด็กเบาอย่างเลยศีรษะซีกขวาเดี๋ยวศีรษะต่อปึ๊บนี่เป็นไงโล่งดีไหมตึง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 ช้อนี่ไงหายอืดหรือยังขยับดูสิต่างจากเดิมไหมลุกขึ้นมาก็ได้
ครับแค่นี้ก็บอกความรู้สึกได้ท้องหายอืดแต่มันจะเหมือนกับวิ่งสองข้างเนี่ยมันวิ่งเนาะแรงเนาะอะไรวิ่งพอจะอธิบายได้ไหมมันตัวเราอ่ะอธิบายสิอะไรมันวิ่งตรงนั้นเนาะเป็นตัวหนอนเป็นตัวก้อนมันก็วิ่งก็ทำให้เชื้อโรคหรือเปล่าวะทำให้มันปวดของข้างเลยปวดนะเอาหายปวดทั้งนั้นเลยปวดหายปวดจนหายจนด้วยดีไหม มีป่ะคำว่าจนมีไหมคำว่าจนมีมีนะเอาหายจนนะเอาหายปวดก่อนหายจนทีหลังเนาะโทษครับโทษครับดูนะว่าหายจริงไหมมือข้างนี่นะถ้ามันชัดไปเลยถ้ามันรู้ไผ่มันไถไปเลยโทษครับเอฟเอฟเอฟไอแล้วจ้าโยกเย้ยเล่นๆเดี๋ยวดึงกันนะให้นึกถึงว่าผู้ให้กับผู้รับเป็นผู้รับที่ดีโทษครับถามว่ามีไหมครับปวดขยับเองเปิดปากอย่างแรงๆเลยสิบล้อวิ่งเลยหายแล้วหายแล้วครับหลุดเลยมันวิ่งไปสองข้างดูวิ่งออกเหมือนกระโหลเลยนะเหมือนกับสึนามิไหมเวลามันออกไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะสึนามิมันหนีไม่ทันเหรอจำลองภาพนะสร้างเลยถ้าหากว่าเราอยู่ในเหตุการณ์สึนามิมันจะเป็นเงี้ยร่างกายเราจะลองครับเราเห็นแต่ภาพใช่ไหมจุดนี้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์จริงร่างกายเราเวลาเนี้ยถ้าไปเจออยู่ในเหตุการณ์จริงกับจุดนี้มันใกล้เคียงกันไหมประมาณน่าจะใกล้เคียงเออท้องหายอืดท้องหายอืดกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมน่าจะ 70% โอ้โหของน้าลูกสาว 70% ก็ได้ไปแล้วนั่นคนที่เป็นลูกสาวแม่ยายอย่าไปเชื่อเขานะเรื่องความรู้สึกนี่ครับแต่ตอนที่กดตรงนี้มันจะเจ็บป้าเข้าไปข้างในแป๊บเลยนะนึกว่าเจอตอร์ปิโดประมาณนั้นนะตอนที่กดเนี่ยมันจะป้าเข้าไปข้างในเหมือนกับเมื่อวันหนึ่งเวลานั้นโดนเมียตบไม่เคยเหมือนไหมเหรอโดนกระทืบระวังให้โดนจริงๆเดี๋ยวยังยุ่งนะระวังโดนจริงหลุดแม่จุดที่ว่าหลุดที่ว่าหลุดอะไรกันแค่สองมือเปล่ามันน่าคิดมากลูกสาวพยายามสตาร์ทดีแน่นอนนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเพียวจริงครับนะอย่าลืมว่าหนูเป็นนักเรียนสิงคโปร์นะสิงคโปร์การศึกษาระดับ1 ใน 7ของโลกนะสิงคโปร์การเรียนการสอนผมชื่นชมมากนะชื่นชมลิงยูคือเขาสตาร์ทประเทศเขาไม่มีอะไรเลยมีลิงยูใช่เขาเป็นนักเรียนดีเด่นของสิงคโปร์ด้วยนะนั่นแน่มาเนี่ยเรื่องอย่างนี้ฮะเป็นเรื่องที่มันอยู่ใกล้ตัวหนูมากเหลือเกินอยู่ใกล้ตัวแล้วดูซิเขาทรมานเท่ากับเท่าไหร่หนูต้องรู้เองแล้วคุยประมาณเมื่อกี้คุยกันพอประมาณทีนี้บอกเวลามาเจอเนี่ยมีคำอัพรูปเนี่ยถามว่าใครคนนี้อัพรูปเขาเองเป็นคนแอปใช่ไหมฮะเราก็ช่วยกันอัพรูปดูกันใช่ไหมฮะเป็นที่ประจักษ์แต่ตัวแอปรุ่นจริงคือตัวเขาเรื่องสุขภาพเราเรื่องสุขภาพนะคนป่วยไม่เคยมีโอกาสปรุ๊บแอปรุ๊บเลยไม่เคยมีเลยประวัติศาสตร์ของการรักษาพยาบาลโรคอะไรนี้เขาทั้งนั้นเลยมาถึงวันนี้ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของduty and right ใช่ไหมใช่ไหมทุกคนมีสิทธิ์
เสรีภาพในส่วนตัวตนมันเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทำไมต้องให้อยู่บนที่สามมายุ่งเกี่ยวล่ะเห็นไหมอยู่กับไอ้ทำไมคนบุคคลที่สามมายุ่งเกี่ยวบุคคลที่สามนั้นมันมาทำอะไรอยู่เวลานี้อ่ะคนมีปัญญาจะรู้เลยครับภาษานี่ฉะนั้นครับเอาเราเป็นเครื่องมือหรือเปล่าวะเนี่ยมาวันนี้ลุงพยายามที่จะให้ทางออกกันทางออกในเชิงความคิดโดยปัญญาทางออกโดยข้อเท็จข้อจริงไม่ใช่ข้อเท็จร่างกายมันเจ็บปวดรถมันแน่นบีฟอร์เมื่อกี้เนี่ยแค่นอนราบไม่กี่นาทีเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับนี่คือข้อจริงต้องพิสูจน์ไหมเนี่ยมันล้าสมัยแล้วนะพิสูจน์โดยคณิตศาสตร์มันล้าสมัยแล้วไม่ทันกินแล้วยุคนี้มันยุคไฮเทคนะ4050นะมันต้องไหนแล้วครับนะ PE เนี่ย Purity for Human Care เนี่ยครับมาแล้วจ้ะ Purity for Health Care ก็ได้ชัดเจนถามว่าพอใจไหมร่างกายของท่านในเวลานี้พอใจระดับพอใจมากระดับหนึ่งบอกเป็นตัวเลขมาเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ถ้าจะรวมก็ประมาณ 60% 60% กับ2มือเปล่าถ้าพูดถึงนาทีเมื่อกี้ไม่ถึง10นาทีนะ ใช่ไหมครับนี่เรากำลังช่วยกันพรูฟคำแอบพรูฟก็แอบไปแล้ว 60% แล้วโดยฟิลลิ่งเขาเองฟิลลิ่งหรือฟิลเลอร์เขาเองแหละการแพทย์ตะวันตกคือฝรั่งแนวนี้เขาเรียกว่าแผนปัจจุบันคนไข้ไม่มีสิทธิ์ที่จะปรุ๊บและแอบปรุ๊บด้วยตัวเองทุกอย่างที่เป็นออนเขาหมดมันจะเป็นเทคเมดิซีนใส่เข้าไปเห็นไหมครับหรือก็เป็นการเช็คเกี่ยวกับมือว่าคุณอุณหภูมิจะเท่าไหร่ว่าไปเขาหมดต่อไปไม่ใช่แล้วถ้าเราเข้าใจเนเจอร์แท้จริงเนาะแล้วก็ใช้ตัวเราเองอะไรว่าพลายเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่รอบตัวเราเองแค่นี้เองฮะจะมีคำตอบสุดท้ายผมก็พยายามจังใจให้เข้าใจเนเจอร์พยายามมา20กว่าปีที่ผ่านมาพูดเรื่องเนเจอร์มาตลอดเราลืมไปหรือเปล่าโอเคก็น่าเห็นใจเพราะว่าปากท้องนะทำมาหากินเนาะไม่ได้สตาร์ดี้กับพวกนี้ทั้งที่อยู่กับธรรมชาติมาตลอดมันก้าวข้ามธรรมชาติมาแล้วและวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติผมไม่เปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติทุกเรื่องทุกกรณีนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่กล้าพูดหรอกคำนี้เขาพูดได้กันเป็นอาชีพข่าวว่าไอ้ผมไม่ใช่อาชีพนายแพทย์นางแพทย์นางสัตวแพทย์ผมก็พูดได้แต่ปากไม่กลัวหรอกแค่ใช่ไหมครับครับมันถึงยุคนี้แล้วครับท่านนะยุค duty and right หน้าที่สิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวตัวของตัวเราเองไม่ต้องให้เราไม่ต้องให้เราสั่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วต่อไปนี้มันมีลุงหงอกให้แชร์อยู่เวลานี้พูดได้ทำได้ด้วยเออให้มันชัดไปขอไหมครับขอแถมมาได้ไหมจ๊ะเนี่ยเมื่อกี้ 60% นะครับต้องรู้เองใช่ไหมครับโอเคนะแถมนะทีนี้ครับดูซิเปอร์เซ็นต์จะขึ้นไหมโอเคอยู่ว่าปุ๊บอย่างเดียวเขาจะเป็นคนแอปปุ๊บเองเดี๋ยวนะครับอ่ะทิ้งไปเต็มร้อยครับนี่อย่าลืมหายใจเองนะที่นี่ห้ามหยุดหายใจนะทำงานเข้าไป including you
ที่นี่มีคนหยุดหายใจนะผมไม่เรียกว่าตายเพราะเขาหยุดหายใจเขาเองที่นี่นะวันนั้นเป็นวันที่เรียกพระวันที่18พฤษภาคมมันเป็นปี5859เขาเป็นคนอานาถาศีลเรียบร้อยพออานาถาศีลสวดปุ๊บไม่เกิน3นาทีคอตกหน้าต่อหน้าพระเขาอยู่เขาหยุดหายใจเขาเองเยสเป็นหนึ่งเคสในหนึ่งใน5-6,000ล้านทีเดียวคอยออฟเลยจะมันจะไม่เกิดขึ้นมาได้เลยต่อหน้าคนเป็นร้อยนะวันนั้นแล้วก็เทสไปยังโรงพยาบาลไปพยายามหาวิธีช่วยกันสุดท้ายก็ต้องเหลือเขาเองมันเป็นปริศนาธรรมอย่างใหญ่หลวงที่นี่เขาติดตามงานผมมาแล้วกว่า20 ปีตั้งแต่ผมเปิดรายการตื่นเช้ามาเลยโอ้โหคำขวัญผมอยู่ที่บ้านเขาเลยเต็มบ้านเขารั้วติดกันเพราะว่าเขาติดกันผมต้องบอกว่ามันมีที่มาพวกนี้มีที่มามีพวกมันมีเส้นทางนั่นเพราะนั้นก็เหมือนกันเป็นที่มาที่จะได้คนหนึ่งใน1 in the world of Thailand is you maybe ค่อยๆธรรมดานี่ไม่ได้มีอะไรเลยจริงอยู่ที่มันโล่งไปแดงไงตึบตึบตึบโอ้แม่โยมเนี่ยของแถมเนี่ยโอ้ไหมจะหลับจะหลับ มันสบายงั้นเหรอรู้สึกสบายงั้นเหรอเมื่อคืนหลับสบายไหมหลับสบายเห็นคนกล้ากล้ากันหมดก็เห็นเนี่ยก็โอ้โหอย่างกับรถแทรกเตอร์ขึ้นบกไม่เหมือนนะเหมือนกับไปเรือหางยาวคืนนี้คืนต่อไปนี้คิดว่าจะเป็นยังไงไหมตอนสภาพร่างกายเราสามารถที่จะแอดวานซ์ต้องถามเขาว่าผมไม่รู้เรื่องไม่เอาฟิลลิ่งของเราเป็นตัวหลักประกันนาทีนี้ซึ่งไม่เคยรู้สึกดีเท่ากับวันนี้นาทีนี้แค่นี้มันก็สามารถแอดวานซ์ไปได้คาดการได้แล้วคาดคะแนนได้แล้วคาดว่าคืนต่อไปนี้ไม่น่าจะนอนกรนหรือไม่น่าจะช็อตเซอร์กิตในการหายใจผมนอนหงายไม่ได้นอนหงายไม่หายใจไม่ออกเมื่อกี้ใครนอนหงายเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นอนหงายแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมแค่นี้มันก็เป็นตัวบ่งชี้แล้วเวลาหลับเอานะเมื่อกี้เนี้ยอย่าพยายามดีถ้านอนหงายไม่ได้ไหนมันก็นอนหงายไม่ได้ทั้งนั้นแหละโอเคไหมคืนนี้ไปนอนหงายเลยตีลังกาเลยให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยนี่ฮะในการเทสมีผลรับเป็นเบียร์นะไว้เขาเรียก before after ใช่ไหมอยู่ต้องเข้าใจในการเทสอยู่ด้วยไม่ใช่กลัวตายกลัวตายไม่ต้องกล้าทำอะไรตายก็ตายอย่าไปกลัวมันเรื่องตายนะผมไม่กลัวอยู่แล้วจริงอ่ะทำไมตายจริงนะเนี่ยจริงอ่ะจริงแล้วต้องถามผู้กรณีครับนี่ไม่รู้ที่ผ่านมาใช้คำนี้ดีกว่านะนำมาพลิกความคิดซะก่อนนั่นจะคิดเรื่องทำแล้วเดี๋ยวจะไม่รู้แล้วครับผมไม่จำเป็นต้องไม่รู้ใครต่อใครหรอกคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ที่ผ่านมาปี2ปี3ปีที่ผ่านมา5 ปี 10 ปีวันนี้คลิปใหม่นะกลับขั้วโลกเลยเอาสุขภาพแล้วใช่ป่ะครับแต่เดิมๆที่ผ่านมามันเลวไหลไร้สาระปล่อยไม่เชื่อใช่ไหมตัดตอนเขาคือเขาเราคือเราจบข่าวเราตอนนี้เป็นไงต้องออกมาให้รูปนี้ในการคิดต่อไปนี้เปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดปรับความเข้าใจกันใหม่เปลี่ยนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ประสบเปลี่ยนความเชื่อทุกทีเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันพยายามจำวัดดิ้งเปลี่ยนความเชื่อพิชิตความคิดทำลองวัดได้ไหมใช่
มันเป็นภาษาใหม่เอี่ยมนะเราคิดเองความเชื่อไม่ใช่ความผิดเนาะเราเชื่อนู่นนี่นั่นผลจากคำว่าเชื่อแล้วก็ทำบาปตลอดโอเคประสบการณ์ก็มีโรคเดียวก็เยอะมันจะเอ้ยไม่ใช่ป่ะเขาเปลี่ยนความเชื่อมากลับความคิดพิชิตความเข้าใจกันหรือเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความจริงทุกชัดเจนครับไม่รู้ต้องมีกรอบความคิดนี้แล้วต่อไปมันจึงจะพลิกขั้วโลกระหว่างร่างกายเราย่ำแย่มาอึดอัดติดขัดแทบจะเอาตัวไม่รอดต้องขอบคุณคนที่พามานะครับจ้ะขอบคุณนะครับมันมีที่มาจ้ะก็ยินดีขอบคุณครอบครัวด้วยที่ดูแลสักแคร์กันไม่งั้นไม่นานต้องได้เผาแล้วคิดว่าจะถูกเผาไปเนี่ยช้าเร็วก็ต้องเผาแต่ไปดีๆหน่อยใช่ไปเนาะเผาแบบหายใจไม่ออกรู้ทรมานอยู่เนาะครับพอไหมครับเป็นไงเปอร์เซ็นต์เติบขึ้นมาอย่างจาก60ไปเป็น45 70จริงเหรออืมเบาๆมาตอนนี้มันโล่งแล้วหลุดแล้วครับที่มันเคยติดขัดกันหลุดแล้วหลุดกี่เปอร์เซ็นต์จุดนั้นก็สองข้างก็ไม่เป็นแล้วจุดที่มันมีปัญหาว่าที่ท้องเหนือท้องเนี่ยหลุดไปกี่เปอร์เซ็นต์เฉพาะจุดเดียวตอนนี้มันไม่อึดอัดแล้วนะกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นอ่ะก่อนเดิมมันเป็นร้อยมันอึดอัดมันเต็มร้อยอ่ะตอนนี้ไม่มีแล้วแปลว่าหายไปทั้งร้อยแล้วนี่ทำไมจะประมวลไม่ได้อยู่กับตัวเองอ่ะประมวลรวมไงเฉพาะจุดเมื่อกี้เนี่ยแต่ตรงนี้มันไม่เป็นก็แปลว่าร้อยใช่ไหมล่ะครับชัยโยได้แล้วนะเห็นไหมนั่นคือที่มันเก็ตอินทูแท้จริงมันเป็นต้องบอกว่าต้องใช้ตัวโยเป็นตัวแอปพรูฟใช่ไหมล่ะนะจะให้ใครมาแอปพรูฟสมัยก่อนมีนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์มาแอปพรูฟเราสมัยนี้ไม่ใช่แล้วจ้ามันเอาแอปพรูฟเองโง่ไหมใช่ไหมครับร่างกายของเราอ่ะมีสิทธิโดยชอบธรรมภาษาอังกฤษว่าไงครับI have my own rights. I am owner. I have owner rights. Own rights. I have owner rights. Own right. Have own right. I have also owner. Own right. I have own. Own owner. Own คือ owner นี่แหละคือของเราเองเนี่ยกูเองเนี่ย owner โอเคไหมฉันมีของฉันเองที่จะเชื่อมั่นในตัวเองที่จะรู้ฉันเองนี่ภาษาอังกฤษเพราะฉันเป็นเจ้าของของฉันเจ้าของชีวิตของฉันเอง โอ้ไหมครับจะให้ใครมากำหนดจริงโอ้ไหมครับครับต่อไปไม่ให้ใครมากำหนดชีวิตเราแล้วไหนเขาชี้ซ้ายชี้ขวาไม่เอาแล้วหมดยุคจ้าชัดเจนนะครับครับหมอมาผมเข้าใจดีครับเข้าใจทั้งครอบครัวนะครับจ้าพูดครั้งเดียวเข้าใจทั้งครอบครัวเลยถึงต่อโอเคนะจบข่าวนะเราจบข่าวแค่นี้นะครับเอาต่อไปก็ไปให้ข้อมูลในแผ่นกระดาษมาเอาหน้า